สวัสดีครับไฮโลไทยรอบที่สองนะครับกับตุน3,000 บาทนะครับผม3,000กับเศษนิดหน่อยนะไปเมื่อกี้เสียไปแล้วนะ5,000งงมากครับคือแรกๆก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าแบบหลังๆไม่สู้แบบว่าสู้มันไม่ได้นะคือมันออกพลิกด้วยแหละครับผมก็เลยจบเหตุเลยเดี๋ยวรอบนี้มาดูว่าตามคืนได้ไหมถ้าตามคืนไม่ได้คงไม่เอาแล้วนะวันนี้คิงเมเกอร์มีดีเกมเดียวซิกโบนะก็อันนี้ห้องนี้มันสูงมา3 รอบเราก็จัดหนักไปเลยนะครับผม5มาแล้วไม่หลอกโอ้โหแต่ต่ำว่ะ10 เท่าเอาอยู่ว่ะไม่น่าอยู่นะเฮ้ยอยู่เฮ้ยบวก150เฉยตอนแรกนึกว่าไม่อยู่แล้วนะครับผม3มาไป4 รอบครับส่วนถ้าใครสังเกตหน้า5-3นะครับมาติดกันไป3 รอบนะครับแล้วก็คือถ้ามองผมก็ดูว่า5 กับ 3ที่ดูมีภาษีดีสุดนะครับแต่ว่าถ้าใจก็ชอบ5ครับก็เราก็วางไว้เรียบร้อยนะครับผมทั้ง5ทั้ง3นะ1 3 2 3แต่ใจชอบ5มากกว่าคิดว่าถ้ามาคงจะตัวใดตัวหนึ่งนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่5จริงอุ้ยเชียเอ้ยเบิร์นเฉยน่าจะไหวอยู่นะเปิด800ครับผมเพราะว่ามี10 เท่าที่5 ต่ำเมื่อกี้นี้นะครับเอาละครับบวกเกือบ1,000ละ3,900แล้วนะทีนี้เราจะขอแบบว่าต้องได้เท่าไหร่อ่ะ8,000ขึ้นไปนะถึงจะ cover นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมมาใส่ไป2 รอบรอบแรก5,000โดนไปเกลี้ยงเลยครับมาเวลาเล่นทุนหลักพันนี่เหมือนจะง่ายนะแต่ใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่นะครับผมตามมา2 รอบมีหรือจะไม่ตามเอาออกอะไรวะไอ้กูก็คิดว่า1เต็มที่เลยเสือกออกผิดคาดอีกทุกคนเอ้ยสำหรับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่1,697หายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันเอาเรื่องกูอีกแล้วแต่ผมก็จริงหาเรื่องนะ5,000ได้ไม่เลิกเองนะมันต้องเลิกแล้วล่ะนะครับถ้าเสีย5,000แม่งยังเติมอีก3,000สู้กับมันดูครับผมตามไปครับไอ้เมื่อมันต่ำเราก็ตามอย่างเดียวครับผมไม่อยากสวนนะ1,697 บาทเอ้ามี5,600นะมีอยู่ครับ900เชี่ยเสียตลอดเลยว่ะทุกคนกูว่าออกดีไหมเนี่ยเก้าร้อยนี่เก็บไว้มาเล่นใหม่นะจะเวิร์กกว่าไหมเนี่ยนะผมว่ามันไม่น่ารอดนะ